สวัสดีค่ะบ้านพลอยกับภูมินะคะวันนี้แม่มจะมาสอนเรื่องการจัดกระถางนะคะหลายคนเตรียมงานมาทั้งปีแล้วทีนี้เริ่มจะจัดกระถางแล้วจะอยากรู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในการจัดกระถางนะคะก่อนอื่นก็คือกระถางรูปทรงต่างๆนะคะแล้วที่เราจะเอามาจัดทีนี้มันจะมีกระถางบางอันที่มันเบามากๆนะคะทางร้านก็จะแนะนำให้ใส่พวกหินพวกอะไรพวกนี้ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราจัดเนี่ยเอาไปตั้งโชว์หรืออะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มนะคะก็จะเตรียมกระถางวันนี้ไว้แล้วก็จะมีแบบอาจจะไปเจอจานหรืออะไรที่มันสวยๆนะคะแล้วต้องการเอามาจัดก็สามารถใช้จัดได้เช่นกันแล้วก็มีทรงสูงหรืออะไรพวกนี้พอดีวันนี้ไม่ได้มีตัวอย่างนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องมีต่อไปก็คือโฟมหรือสิ่งที่จะต้องเอามาใส่ในการที่เราจะจัดจะกันนะคะวันนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือเป็นโฟมแห้งนะคะโฟมแห้งตัวนี้นะคะจะเป็นก้อนสีน้ำตาลแบบนี้ทีนี้ที่ใส่ถุงเพราะว่าใครที่แพ้พวกฝุ่นหรือไออะไรที่มันเป็นละอองนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราตัดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเม็ดทรายเหมือนอะไรพวกนี้ออกมาแล้วมันจะติดตามเนื้อตัวมันจะคันนะคะแต่บางคนก็จะชอบเพราะเวลามันปักแล้วมันจะแน่นนะคะแล้วก็จะมีโฟมเป็นแท่งนะคะโฟมเป็นแท่งเป็นก้อนแบบนี้กับโฟมแบบนี้อันนี้หาง่ายเลยตามร้านเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนต่างๆจะมีขายจะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้ตัดมาส่วนจะเป็นแผ่นใหญ่ๆประมาณเมตรกว่าค่ะความหนาของมันกำลังดีก็คือประมาณนิ้วหนึ่งนะคะแผ่นหนึ่งจะตกอยู่ประมาณ 45-50 บาทแล้วแต่ร้านนะคะตัวนี้จะใช้ได้เยอะบางคนก็จะมาทำกับโฟมทำกระทงอะค่ะอันนี้นะคะส่วนโฟมตัวนี้นะคะที่ร้านมีนะคะที่ร้านมีขายใครสนใจสั่งได้หรือจะไปตามร้านตามที่เขาจัดดอกไม้แห้งก็จะมีแบ่งขายนะคะโฟมตัวนี้สามารถจัดได้ทั้ง2แบบนะคะหรือจะตัดแล้วก็ใส่บนจานตัวแบนๆอย่างเงี้ยมันก็จะเการูปได้ง่ายนะคะนะวันนี้จะสอนการจัดแบบใช้แผ่นนะคะนอกจากมีโฟมแล้วเราควรจะมีอะไรอีกโฟมนะคะคัตเตอร์สำหรับตัดโฟมนะคะต้องค่อนข้างคมหน่อยนะคะก็จะมีไว้อื่นก็เป็นพวกไม้บรรทัดหรืออะไรเงี้ยส่วนกาวเราจะมีอยู่2ตัวมีกาวตัวนี้ของลูกชายหมดแล้วนะคะก็จะเป็นกาวน้ำกาวใสนะคะกาวใสตัวนี้ขายตามร้านเครื่องเขียนเหมือนกันนะคะแล้วก็กาวอีกตัวนึงที่แม่ค้านิยมใช้นะคะที่ร้านแหม่มนิยมใช้ก็คือจะเป็นตัว TOA ตัวนี้คือเนื้อกาวมันจะข้นอันนี้ใกล้หมดแล้วนะเนื้อกาวมันจะข้นมันจะไม่เหลวเหมือนกับพวกกาวลาเท็กทั่วๆไปนะคะตัวนี้เขาจะนิยมใช้สำหรับงานฝีมือนะคะต่อไปก็คือสิ่งที่ต้องมีต่อไปนะคะก็คือตัวที่มาปิดหน้าโฟมซึ่งมันจะมีหลักที่ร้านจะมีอยู่3ตัวนะคะ3ตัวเนี่ยตัวแรกเลยที่หลายคนถามก็คือผงมอสนะผงมอสจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นถุงตัวนี้ถูกนะถูกใช้ได้เยอะนะใช้ได้เยอะตัวนี้แล้วก็จะเป็นมอสแห้งมอสแห้งนี่คือมอสจริงๆมอสสดจริงๆแล้วเขาเอามาตากแห้งนะคะราคามันก็จะสูงกว่าผงมอสมันจะมีอยู่2แบบนะคะอันนี้เขาเรียกว่ามอสสั้นนะคะมอสสั้นเส้นสั้นๆต้นสั้นๆตัวนี้จะใช้กระถางบัวกระถางกล้วยไม้ที่โชว์ฐานกระถางก็จะสวยนะคะและอีกตัวนึงก็คืออันนี้เป็นมอสแห้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นมันจะยาวนะเส้นมันจะยาวใช่ไหมมันเป็นมอสจริงๆนะคะเนี่ยมันมีดินมีอะไรติดอยู่นะคะอันนี้ก็เหมือนกับมอสตัวเมื่อกี้ก็คือสำหรับกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้กระถางบัวกระถางอะไรก็ตามที่ดอกไม้ที่เราต้องการโชว์ฐานกระถางด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้ดูสวยและเป็นธรรมชาตินะคะสิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือกระดาษสำหรับรองเวลาที่เราทำงานหรือเวลาที่เราจะทำอ่ะเราก็ควรจะทำในที่ที่โล่งเก็บทำความสะอาดได้ง่ายนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการจัดกระถางกัน
วันนี้จะใช้วิธีโรยผงมอสนะคะกับติดมอสด้วยนะคะเวลาเราจะทำดูขอบกระถางนะคะโฟมวางใครอาจจะบางท่านอาจจะมีวิธีการทำได้ง่ายกว่านี้นะคะในที่ร้านจะถนัดวิธีเห็นไหมคะมันจะเป็นเวลาเราอัดแล้วมันจะเป็นรอยอย่างเงี้ยนะคะรอยจะเป็นแล้วก็นะขนาดมันจะประมาณนี้นี้เราก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะคะก็กะดูนะคะว่าจากตัวหินเนี่ยมันจะใช้สักประมาณกี่ชั้นอันนี้ก็ประมาณ3 แผ่นแผ่นต่อไปนะคะก็วางก็คือกระถางมันทรงมันเล็กลงแล้วก็ตัดให้มันเล็กลงเรื่อยเราอาจจะไม่พอดีกับขอบเห็นไหมเราจะเล็กๆเข้ามาหน่อยนึงมันก็จะเล็กลงนะคะติดก็เอามี3ขนาดใช่ไหมเอาแผ่นเล็กใส่ก่อนที่2นะที่2ไปถ้าเกิดว่ามันมีขอบเหลืออันนี้เราจะให้มันแน่นขึ้นแล้วก็หันสีเติมสีเติมมาแล้วเราก็ยัดลงไปไม่ยกเยอะนะแล้วก็ขายก็กดให้มันพอดีกับตัวขอบกระถางหรือว่าให้มันหลบลงไปนิดนึงนะคะทีนี้เราได้แล้วสิ่งสำคัญเวลาที่เราทำผงมอสเนี่ยจะต้องมีกระดาษสำหรับรองนะคะมอสเนี่ยถ้าเราซื้อไปแล้วหากระป๋องนะคะหากระป๋องหาอะไรที่มันมีฝาปิดมิดชิดนะใส่เก็บเวลาเราทำแล้วมันเวลาเราทำแล้วมันเหลือเวลาที่เราทำแล้วมันเหลือก็จะเก็บง่ายไม่ฟุ้งเลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีตัวผงมอสเนี่ยเวลาเราทำอ่ะถ้าเราทำหลายกระถางมากๆอ่ะให้หาผ้าปิดจมูกได้นะคะเพราะว่ามันฟิลเนาะแล้วก็เซฟตัวเองไว้ก่อนโอเคนะคะผงมอสจะมีลักษณะอย่างนี้ฮะทีนี้ก็ทาวันนี้จะใช้กาวหาผู้กันนะคะผู้กันหรือไม้ติ่งที่มันขายตามร้านเครื่องเขียนก็ได้เวลาเรากินไอติมแล้วมันมีไม้ก็เก็บไว้มาใช้ประโยชน์ได้นะคะถ้าดูขั้นตอนไหนไม่เข้าใจถามมาได้เลยนะคะส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ก็ได้ส่ง
ไลน์มาก็ได้หรือจะถามใต้รูปก็ได้นะคะยินดีให้คำตอบนะคะสนใจสินค้าก็เข้าไปดูในเว็บบ้านพลอยกับภูมิได้นะคะค่ะวิธีที่เราทำวิธีที่เราทำก็คือทากาวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเทลงไปเลยเทผงร้อนลงไปตรงกลางเลยเยอะไปหน่อยไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะค่อยๆเคาะอ่ะเคาะนะคะเคาะให้มันเต็มกดให้ตัวของมอสอ่ะมันติดนะมันติดกับกาวอันนี้ง่ายถูกผงมอสที่เหลือเทกลับไปที่เดิมที่เหลือมันก็จะติดอยู่อย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมทิ้งไว้อย่างเราจะใช้ไม่มีแดดก็ผึ่งลมผึ่งอะไรไว้แล้วจะใช้เราก็ค่อยเอามาใช้นะคะที่เหลือเราก็เก็บเพราะฉะนั้นผงมอสเวลาเราซื้อไปแล้วหากระป๋องหากระปุกอะไรเก็บใส่มันจะได้เก็บง่ายๆนะคะตัวอย่างเนาะต่อไปก็จะเป็นกระถางอย่างว่าเราต้องการเอาตัวนี้เป็นกระถางกล้วยไม้หรือกระถางบัวเราต้องการโชว์ฐานของกระถางก็คือมันก้านบัวเนาะไอ้ต้นกล้วยไม้อย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่แบบว่ามันจะปิดหน้ากระถางได้หมดหรือเอาใบอะไรมาแซมจนปิดจนหมดเหมือนกับใจกันทั่วไปก็ไม่สวยมันดูแบบไม่ได้ให้ธรรมชาตินะนี้เราก็ทากาวค่ะให้ทั่วแล้วเนื้อกาวมันจะข้นเห็นไหมคะตัวกาว TOA มันจะแพงกว่ากาวอื่นๆนิดนึงแต่ว่ามันก็มีกระปุกเล็กๆขายอะค่ะ10กว่าบาท15บาทแล้วก็ซื้อเท่าที่เราใช้แล้วเราก็นี่นะคะโอเคนี้จะใช้ตัวนี้มอสตัวนี้นะคะมอสยาวยาวเลยแกะในนี้เลยฉีดได้แปะลงไปเลยยาวแปะลงไปแต่ว่าหมอพวกนี้ต้องมีจะมีข้อเสียนะคะก็คือมดชอบเข้าไปอยู่เวลาเราเก็บไว้นานๆอย่างเงี้ยมดมันจะเข้าไปอยู่หรือว่าสีมันก็อาจจะซีดลงไปหน่อยนึงนะคะอย่าให้มันโดนความร้อนมากเวลาเราซื้อไปเราอย่าไปเอาไปผึ่งแดดตากแดดหรือให้มันอยู่ใกล้ๆแดดนะเพราะว่าสีพวกมอสพวกนี้มันจะซีดมันก็เป็นธรรมดาเหมือนใบไม้แห้งอะค่ะถ้ามันโดนแดดโดนความร้อนมากๆมันก็ซีดนะคะเราก็จะได้ละอันนี้ทิ้งไว้ให้แห้งเหมือนกันแล้วค่อยเอามาจัดโอเคค่ะนี้นะคะก็คือวิธีการจัดกระถางที่หลายๆคนถามมาผงมอสใช้ยังไงมอสจะทำยังไงการใส่กระถางจะทำยังไงให้มันปักลงไปสำคัญเวลาเราปักกระถางอ่ะก้านของดอกไม้อ่ะจิ้มกาวด้วยนะคะก่อนจะมาใส่เพราะบางท่านจับมาปักเลยปักเอาปักไม่ดีถอนปักใหม่เอ็นนะคะมันโคนมันจะไม่แน่นแล้วมันจะขยับแต่ถ้าเราปักกาวลงไปมันแน่นแน่นอนค่ะโอเคค่ะมีอะไรสอบถามกันมานะคะสวัสดีค่ะ